สี่สมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาน่าจับนะตอนนี้ในราคาไม่เกิน 7,000 บาทสี่สมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาน่าจับนะตอนนี้ในราคาไม่เกิน 7,000 บาทสวัสดีครับผมทีม IT ฟ้านะครับในคลิปนี้ก็พร้อมมาส่องสมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาราคาน่าจับนะตอนนี้ในราคาไม่เกิน 7,000 บาทเพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจกันนะครับว่าจะมีรุ่นไหนกันบ้างที่น่าจับไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่รุ่นแรกเลยนะครับกับรุ่น Samsung Galaxy M21 ที่มีราคาอยู่ที่ 6,290 บาทและมาพร้อมกับสเปคต่างเลยครับตัวเครื่องมีขนาด159 × 75.1 × 8.9 มม.น้ำหนัก188กรัมหน้าจอแสดงผล Super AMOLED Infinity UD Display ขนาด 6.4 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซลใช้ชิปประมวลผล Exynos 9611 Octa-Core ไฮแลมมาที่10กิกส่วนล้อมให้มาที่64กิกรองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด512กิกระบบปฏิบัติการ Android 10ให้กล้องหลังทั้งหมด3ตัว Triple Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 4.8 ล้านพิกเซลรูปแสง F2.0 กล้องตัวที่2เป็นมุมกว้าง Ultra Wide Angle ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด123องศารูปแสง F2.2กล้องตัวที่3เป็นเลนส์เดฟความละเอียด5ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 ส่วนกล้องหน้าความละเอียด20ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 ครับมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ USB Type C มีให้ทั้งหมด3สีคือสีน้ำเงินสีดำและสีเขียวครับให้แบตเตอรี่จุใจถึง 6,000 มิลลิแอมป์พร้อมเทคโนโลยีชาร์จเร็ว15วัตต์ฟาสต์ชาร์จิ่งอีกด้วยครับเรียกว่ามาแบบครบเครื่องหน้าจับจริงๆนะครับทั้งจอใหญ่แบตเยอะที่สุดเลยนะครับเรามาต่อกันกับสมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาหน้าจับณตอนนี้ในราคาไม่เกิน 7,000 บาทรุ่นที่2กันเลยนะครับกับรุ่น Huawei Y8P ที่มีราคาอยู่ที่ 6,550 บาทมาพร้อมกับสเปคต่างนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด 157.4 × 73.2 × 7.75 มม.น้ำหนัก163กรัมหน้าจอแสดงผล OLED ขนาด 6.3 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 1080x2400 พิกเซลถ่ายชิปประมวลผล Kirin 710F Octa-Core GPU เป็น Mali G51 MP4 ให้แรมมาที่6 GB ส่วนรอมให้มาที่128 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ NM Card สูงสุด256 GB ให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัว Triple Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด 48 ล้านพิกเซลรูปแสง F1.8 กล้องตัวที่2เป็นมุมกว้าง Ultra Wide Angle ความละเอียด 8 ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างสุด120องศารูปแสง F2.4 กล้องตัวที่3เป็น Depth ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 กล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรูปแสง F2.0 ระบบปฏิบัติการ Android 10ครอบทับด้วย EMUI 10.1 รองรับบริการ Huawei Mobile Service มีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ USB Type C มีแล้วทั้งหมด2สีคือ Bleeding Crystal และ Midnight Black ครับไฮแบตเตอรี่มาที่ 4,000 มิลลิแอมป์รองรับระบบชาร์จแบบ5โวลต์2แอมป์ครับสำหรับรุ่นนี้ก็น่าจัดอยู่นะครับตรงที่ให้แรมมาถึง6กิกและรอม128กิกกันเลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาต่อกันกับรุ่นที่3เลยนะครับกับรุ่น Vivo Y30 มาพร้อมกับราคา 6,999 บาทและมีสเปคต่ำนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด 162.04 × 76.46 × 9.11 มม.น้ำหนัก197กรัมหน้าจอแสดงผล LCD Ultra On Screen ขนาด 6.47 นิ้วอัตราส่วน 19.5:9 ความละเอียด HD Plus 720x1560 พิกเซลพื้นที่การแสดงผลคิดเป็น 90.7% ฉายชิปประมวลผล MediaTek Helio P35 Octa-Core GPU เป็น IMG Power VR GE8320 ไฮแลมมาที่4 GB ส่วนล้อมให้มาที่118 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ Micro SD สูงสุด256 GB บนระบบปฏิบัติการ Android 10พร้อมครอบทับด้วย Fun Touch OS 10ครับส่วนกล้องหลังครับให้มาทั้งหมด4ตัว Quad Camera มีทั้งกล้องตัวหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรูปแสง F2.2 กล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Super Wide Angle ความละเอียด8ล้านพิกเซลสำหรับเก็บภาพมุมกว้างสุด120องศารูปแสง F2.2 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์โบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับทำภาพหน้าชัดหลังเบลอรูปแสง F2.4 กล้องตัวที่4เป็นแมคโครความละเอียด2ล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพระยะใกล้สุด4 ซม.
รถใจ F34 ครับรองรับการโฟกัสภาพแบบ PDAF มีฟีเจอร์ HDR มีฟังก์ชัน AI Skin Recognition ในการตรวจจับซีนต่างๆพร้อมปรับภาพให้สวยแบบอัตโนมัติมีโหมด Portrait พร้อม Portrait Light Effect มีโหมด Bokeh ที่สามารถปรับระดับความเบลอได้ที่ F0.95 ถึง F16 ไปเลยครับมีเทคโนโลยี AI Face Beautyกล้องหน้าฝั่งบนหน้าจอ In Display Selfie ความละเอียด8 MP รูปแสง F2.0 มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบปลดล็อกด้วยใบหน้ามีระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ Joey AI Assistant รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 GHz และ 5.0 GHz และ Bluetooth 5.0 ครับมีพอร์ตเชื่อมต่อ USB Type-C มีทั้งหมด2สีคือสีขาว Moonstone White และสีฟ้า Dazzle Blue ครับให้แบตเตอรี่มากมากถึง 5,000 มิลลิแอมป์สำหรับรุ่นนี้ก็น่าจัดที่ให้กล้องหลังมามากถึง4ตัวและแบตเตอรี่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวครับเอาละครับเรามาถึงสมาร์ทโฟนน่าจัดในงบไม่เกิน 7,000 บาทรุ่นสุดท้ายในคลิปนี้แล้วนะครับกับรุ่น Oppo A31 รุ่นแรม 6GB ที่มีราคาอยู่ที่ 6,999 บาทมาพร้อมกับสเปคตามนี้ครับตัวเครื่องมีขนาด 163.9 คูณ 75.5 คูณ 8.3 มมน้ำหนัก180กรัมหน้าจอแสดงผล IPS LCD Water Drop Screen ขนาด 6.5 นิ้วอัตราส่วน20ต่อ9ความละเอียด HD+ 720x1600 พิกเซลคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่การแสดงผล 89% ครอบทับด้วยกระจก Gorilla Glass 3ฉายชิปประมวลผล MediaTek Helio P35 Octa-Core GPU เป็น Power VR GE8320 ให้แรมมาที่ 6GB ส่วนรอมให้มาที่ 128GBรองรับ micro SD card สูงสุด 256GB ระบบปฏิบัติการ Android 9 Pie ครอบทับด้วย ColorOS 6.1 ให้กล้องหลังมันทั้งหมด3ตัว Triple Camera ที่มีทั้งกล้องตัวหลักเป็นเลนส์ wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลรูปแสง F1.8 รองรับ PDAF กล้องตัวที่2เป็นเลนส์โบเก้ความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 กล้องตัวที่3เป็นเลนส์มาโครความละเอียด2ล้านพิกเซลรูปแสง F2.4 ครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลรูปแสง F2.0 รองรับ AI Beauty มีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth 5.0 ครับรองรับการเชื่อมต่อ Micro USB มีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีดำ Mystery Black และสีขาว Fantasy White ครับให้แบตเตอรี่มามากถึง 4,230 มิลลิแอมป์มีรุ่นและราคาตามนี้ครับรุ่นแรม 4GB รอม 118GB ราคาอยู่ที่5,499 บาทรุ่นแรม 6GB รอม 118GB ราคาอยู่ที่ 6,999 บาทครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ4สมาร์ทโฟนคุ้มค่าคุ้มราคาน่าจัดนะตอนนี้ในราคาไม่เกิน 7,000 บาทที่ทาง IT Fast ส่งให้เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจถูกใจรุ่นไหนกันไหมครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเนี่ยครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือจะจัดก็ได้เลยครับ